ียงลูกเห็นไหมคะเร่งมือนะอย่ามัวนั่งเฉยๆนะคะงานไม่เดินค่ะงานไม่เดินไหนใครเสร็จแล้วเก่งมากนั่งเฉยๆนะคะถือยิ้มสองครั้งเดี๋ยวงานของหนูไม่เดินนะคะลูกไม่เหม่อลอยนะคะเวลาเรียนไม่เหม่อลอยด้วยเขียนให้ทันเพื่อนด้วยนะคะคนไหนเขียนช้าแสดงว่ากล้ามเนื้อไม่แข็งแรงนะคะต้องฝึกเขียนให้เร็วขึ้นแล้วก็ถูกต้องสวยงามเอาเร็วนะเดี๋ยวมีเฉลยนะคะมีหลายข้อด้วยวันนี้ประมาณ100ข้อเห็นจะได้เอาเขียนให้เร็วเลย100ข้อนะคะเอาปลายทางวางไกลกังวลเร่งมือนิดนึงค่ะบ้านขวาวศรีสะเกษนะคะลูกศิษย์คุณครูเพ็ญศรีทางทองนะคะโรงเรียนวัดสวนส้มค่ะสมุทรปราการเอาเสร็จหรือยังถ้าไม่เสร็จคุณครูไปแล้วนะคะจับเวลาแล้ว5นาทีผ่านแล้วด้วยเก่งมากโอเคไหมโอเคไหมลูกเดี๋ยวมีเฉลยนะคะปั๊บๆมาแล้วด้วยเอาเฉลยข้อที่1ค่ะคุณครูมีว่าวทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยมีว่าวแสดงจำนวนนับ5ตัวอยู่บนท้องฟ้า3ตัวตกลงมาหมดแรง2ตัวโอเคไหมคะไหนใครถูกเขียนถูกต้องนับจำนวนได้แล้วดีใจจังเลยต่อไปข้อที่2ค่ะอ้าวภาพที่แสดงจำนวนเห็นไหมคะเป็นสัตว์นั่นก็คือแกะมีแกะทั้งหมดเลยกี่ตัววิ่งเล่นกี่ตัวแล้วก็กินหญ้ากี่ตัวอ้าวเขียนค่ะให้ดูภาพไง7ทั้งหมดก็เอา0ไปเลยนะคะคุณครูถามว่ามีแกะเท่านี้มันวิ่งเล่นอ้าวให้ดูลักษณะอาการของแกะที่กำลังวิ่งเล่นนะคะกินหญ้าให้ดูลักษณะอาการของแกะที่กำลังก้มหน้าก้มตากินหญ้าเอาเขียนลงไปในสมุดเลยNumber
ลูกเรียบร้อยดีหรือยังเอ่ยเอาให้เวลาอีก2นาทีค่ะเอาเร็วๆเดี๋ยวหมดเวลานะคะเอาเร็วเลยนะคนไหนเขียนช้าเสร็จหรือยังคะเสร็จหรือยังตัวเล็กเสร็จหรือยังห้ามเล่นไม่บรรทัดนะตัวเล็กสวยนะเขียนให้สวยด้วยปลายทางเขียนให้สวยนะคะโรงเรียนบ้านท่าโลค่ะอำเภอทะยางจังหวัดเพชรบุรีเขียนให้สวยนะคะบ้านท่าคอยด้วยค่ะบ้านท่าคอยด้วยนะคะตอบด้วยพี่คะตอบด้วยค่ะน้องต้องตอบคุณครูด้วยนะคะตอบเองค่ะตอบเองห้ามรอเฉลยค่ะตอบเลยว่ามีแกะกี่ตัวคะลูกทั้งหมดเลยแล้วแกะมันวิ่งเล่นกี่ตัวเอ่ยแล้วแกะมันกินหญ้าล่ะลูกกินหญ้ากี่ตัวนะให้ดูภาพด้วยสังเกตภาพเฉลยนักเรียนชายนะคะบอกว่าเสร็จแล้วตอบคำถามนะลูกมีแกะทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยมีแกะทั้งหมด7ตัวใครตอบ7แกะกำลังวิ่งเล่นกี่ตัวนะ3ตัวใครตอบ3แล้วก็กินหญ้าล่ะลูกกินหญ้ากี่ตัวนะกินหญ้า4ตัวโอเคไหมโอเคไหมโอ้เยี่ยมมากเลยถูกไหมคะถูกไหมปลายทางค่ะปลายทางวังไกลกังวลเป็นไงเอ่ยลูกศิษย์คุณครูพลอยค่ะคุณครูพลอยนะคะเด็กๆโรงเรียนบ้านหนองยะปล้องค่ะชัยภูมิเมืองดอกกระเจียวบานตอนนี้กำลังบานสวยเลยนะคะโอเคไหมผ่านคุณครูเกษมค่ะคุณครูจำลองด้วยนะคะอ้าวข้อสุดท้ายแล้วในชั่วโมงนี้พอแล้วนะคะข้อที่3ค่ะถามว่ามีสุนัขทั้งหมดเลยกี่ตัวสุนัขกำลังวิ่งเล่นอย่างมีความสุขกี่ตัวนะแล้วก็มีสุนัขที่กำลังนอนหลับอย่างสบายอารมณ์กี่ตัวค่ะเอาเร่งมือนิดนึงค่ะเร่งมือนิดนึงชั่วโมงนี้อาจจะเขียนเยอะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือนะคะเร็วๆเหลือเวลาอีก5นาทีท้ายชั่วโมงแล้ว5นาที5นาทีThank you.
ตัวเลขแล้วก็ตัวหนังสือพยายามให้ห่างกันนิดหนึ่งนะคะพยายามอย่าเขียนชิดกันนะลูกอย่าพยายามเขียนให้มันชิดกันเขียนให้ห่างกันพยายามเขียนให้ห่างกันด้วยเฉลยค่ะคุณครูถามว่ามีสุนัขทั้งหมดกี่ตัวนะมีสุนัขกี่ตัวลูกกี่ตัวนะมีสุนัขทั้งหมดเลยแสดงจำนวนนับก็คือ8ตัวเห็นไหมคะวิ่งกันเจี๊ยวจ้าวเลยกี่ตัวเอ่ย5ตัวเห็นไหมคะวิ่งเล่นกันอย่างสนุกเลยเห็นไหมคะ5ตัวแล้วก็นอนหลับด้วยความสุขเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเสาร์แล้วกี่ตัวนะ3ตัวเห็นไหมคะให้เด็กๆสังเกตลูกต้องมีการสังเกตแล้วก็ตอบคำถามจากภาพที่นำเสนอนะคะเอาละค่ะเป็นไงคะสนุกไหมสนุกได้รับความรู้นะคะมีทั้งเสียงเพลงมีทั้งความรู้เป็นไงคะโอเคเลยสบายดีนะคะเด็กๆสบายดีนะคะเอาสบายดีใครยังทำงานไม่เสร็จนะคะช่วงนี้ก็พยายามทำงานให้เสร็จภายในชั่วโมงแล้วก็ส่งคุณครูในตอนเย็นนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทีมงาน DLTV นะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ขอบคุณคุณครูปลายทางทุกท่านค่ะและที่สำคัญหัวใจของคุณครูก็คือต้องขอขอบใจเด็กๆที่ตั้งใจเรียนทั่วประเทศเลยนะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์ค่ะวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ